ครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวให้ดูช่วงนี้นะครับและอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีตาร์ครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ของเรานะครับเวลาที่สายกีตาร์มันขาดนี่แหละครับสายกีตาร์ขาดแบบนี้ครับแล้วก็คนที่เล่นกีตาร์จริงจังนะครับจะรู้ว่าเวลาเราซื้อชุดสายกีตาร์เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนเส้นเดียวเนี่ยเสียงมันจะไม่เท่ากันครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเราจะต้องแกะสายกีตาร์ออกทั้งหมดแล้วก็ใส่ใบใช้เวลาตั้งเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะใส่เสร็จวันนี้วิดีโอสั้นๆกับอุปกรณ์ง่ายๆที่เราจะเปลี่ยนสายกีตาร์ได้เร็วทันใจเรียกว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันเจ๋งมากคือจะบอกว่าผมมีปัญหากับการเปลี่ยนสายกีตาร์มากๆเพราะที่บ้านเนี่ยมีกีตาร์หลายตัวครับแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนแต่ละชุดนะคือชุดหนึ่งเนี่ยมันมีสายกีตาร์6เส้นใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนหมดทั้ง6เส้นเลยแต่ใครจะเปลี่ยนเส้นเดียวก็ไม่ว่ากันนะทีนี้อุปกรณ์แบบเก่าๆครับที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วต้องบอกผมว่ามันมีแบบนี้มานานแล้วนั่นก็คือตัวสำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับที่มันหน้าตาแบบนี้นะซึ่งเราก็เสียบเข้าไปกับตัวตั้งสายกีตาร์นะแล้วเราก็หมุนออกแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกแล้วนะแต่วันนี้ครับเราจะสะดวกมากขึ้นครับเพราะว่านี่คือตัวโรสายกีตาร์ด้วยมือที่สามารถถอดหัวออกมาแล้วใส่กับสว่านไฟฟ้าได้คือจะบอกว่าหามานานมากแล้วที่สำคัญราคามันไม่แพงนะจะบอกว่าไอ้ตัวโรสายกีตาร์ปกติอ่ะที่ผมเห็นขายในเมืองไทยอ่ะตัวนึงอ่ะมันก็ประมาณแบบประมาณ100กว่าบาทไหม100กว่าบาทอยู่แล้วนะซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่าราคาไม่ถึง100ครับแต่ที่สำคัญคือมันสามารถดึงหัวออกมานะครับแล้วไปใส่กับสว่านไฟฟ้าได้ทีเนี้ยเห็นว่าตอนแรกอ่ะสั่งมาไม่กล้ารีวิวเพราะว่ากลัวว่าวัสดุมันจะไม่แข็งแรงครับคืออยากจะบอกว่าหลังจากได้ของมาแล้วประทับใจมากเพราะว่าราคามันไม่ถึง100นะแต่ดูวัสดุดิวัสดุมันเป็นพลาสติก ABS อ่ะแล้วก็แบบหนาแข็งมากๆนะครับไอการโรสายกีตาร์ธรรมดาแบบใส่แบบนี้เพื่อนๆที่เล่นกีตาร์หรือตั้งสายประจำเนี่ยคงเคยใช้กันมาหมดแล้วสำหรับวันนี้ครับเราก็จะถอดหัวของมันมานะครับซึ่งตัวหัวเนี่ยเป็นตัวน็อต6แฉกแบบนี้นะครับเหมือนตัวตูดของไขควงไฟฟ้าด้านหน้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะซึ่งสามารถใช้กับเครื่องสายได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสเป็นกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้าหรือไวโอลินนะครับอะไรที่ต้องตั้งสายเนี่ยผมดูจากไซส์แล้วเนี่ยใช้ได้หมดเลยใครซื้อมาแล้วนะครับใช้กับเครื่องสายอย่างอื่นหรือใช้กับกีตาร์ตัวไหนได้ไม่ได้นะครับคอมเมนต์บอกใต้วิดีโอด้วยนะครับวิธีง่ายๆครับเราก็ใส่กับสว่านไฟฟ้าครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่จะมาคอมเมนต์บอกว่าอ้าวก็ไม่มีสว่านไฟฟ้าก็ต้องซื้อสว่านไฟฟ้าก็แพงอีกถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องซื้อแบบนี้นะครับซื้อแบบขันมือธรรมดานะฮะสำหรับคนที่มีสว่านไฟฟ้าอยู่แล้วจะยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยและสว่านไฟฟ้าที่ควรนำมาใช้นะครับอย่างแรกเลยนะมันควรจะเป็นสว่านแบตครับเพราะว่ามันปรับรอบได้หรือใครมีสว่านเสียบปลั๊กที่ปรับรอบให้รอบอ่อนๆได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับพวกสายกีตาร์หรืออุปกรณ์ต่างๆผมเลิกซื้อร้านเครื่องดนตรีแล้วนะซื้อออนไลน์เนี่ยถูกกว่าเยอะเลยและใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยครับตอนนี้ผมก็จะถอดสายกีตาร์เส้นเก่าออกก่อนนะครับว้าวนี่ครับรวดเร็วทันใจมากคือจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใส่สายกีตาร์ใช่ไหมครับเราจะต้องใส่เข้าไปเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องเอาสายกีตาร์มาพันอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยแบบบิดเข้าไปใช่ป่ะแต่ตอนนี้พอมีไอ้เครื่องตัวนี้มันก็ไม่ต้องแล้วนะครับเราก็แค่เล็งเข้าไปให้มันตรงรูครับแล้วก็ใช้เครื่องนี้ครับเนี่ยครับแป๊บเดียวครับระวังนะครับอย่าหมุนเพลินนะครับเดี๋ยวสายขาดคืออยากจะให้ดูนะครับว่าปกติเราจะต้องตัดปลายสายตรงนี้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะยื่นมาเป็นหนวดกุ้งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งตัดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวนี้เราก็สามารถโรสายทั้งหมดนะครับลงไปทีเดียวได้เลยแล้วก็ดูดิคืออยากให้เพื่อนๆดูครับว่าเราไม่จำเป็นต้องตัดสายกีตาร์เลยนะครับเพราะเราสามารถโรสายทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาบนคอได้หมดเลยครับแบบนี้เนี่ยรวดเร็วมากครับเมื่อกี้เปลี่ยนสายกีตาร์เสร็จไปแล้วนะครับทั้งชุดนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่กีตาร์ตัวเดียวกันนะเป็นรุ่นอื่นเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวลูกบิดกีตาร์นะครับไซส์มันค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานนะมันใช้กันได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่กีตาร์คลาสสิกนะครับก็ใส่ไปได้ครับโอเคครับเปลี่ยนสายกีตาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมแนะนำไปวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตอนใหม่ๆนะครับและตอนนี้มี TikTok แล้วลงความรู้1นาทีทุกวันเลยอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใคร
และอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้